อะไรนะคะพี่ตัวเคยช่วยเหลืออะไรบ้างเคยช่วยเหลือเมื่อดิฉันเกิดอุบัติเหตุรถชนแขนหักสามท่อนแขนหักขาหักเมื่อกี่ปีมาแล้วประมาณ18ปีค่ะตอนนั้นลูก9ขวบดิฉันสามีเสียดิฉันลำบากมากมีอาชีพขายบาร์บีคิวอยู่หน้าโรงเรียนโพธิสารขายบาร์บีคิวลูกชิ้นแล้วก็ทอดมันดิฉันลำบากมากแล้วเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วคนชนก็ไม่มีตังค์ให้ลำบากมากทุกฐานะก็ลำบากต้องนอนโรงพยาบาลเพราะว่าลูกครูของลูกเขียนหนังสือไปรายการเรื่องจริงที่ไม่ใช่ฝันของตั้วสรัญญูช่อง5ค่ะเราก็ได้รับการช่วยเหลือสุดท้ายก็ไปตลาดจับมาก็ได้รับคัดเลือกพอกลับจากตลาดมาเขาก็โทรศัพท์ไปที่บ้านอยู่ที่พุทธพลสาย1โรงเรียนโพธิสารเขตตลิ่งชันก็บอกว่าป้าน้ำม้อยได้รับคัดเลือกได้เป็นใช่ออกรายการคนยากจนสู้ชีวิตลำบากก็งงคุณน้ำม้อยอยากได้อะไรตอนนั้นอยากได้เครื่องขายสโมกกี้ไบค์เพราะว่าทำบาร์บีคิวไม่ได้เพราะว่ามือหมดเลยใช้ไม่ได้ต้องไปกายภาพบำบัดห่าลำบากฐานะก็ทำช่อง5ตัวทะลันยูโตก็เลยอยากสัมภาษณ์แล้วก็อยากได้อะไรก็อยากได้เครื่องสโมกกี้ไบค์ความคิดว่าเครื่องมันแพงมากอ่ะ 20,000 กว่าใครจะซื้อให้เราเราก็อยากได้อย่างเดียวเขาบอกประกอบอาชีพเขาให้เลิกขายบาร์บีคิวไงคือว่าเราขายไม่ได้เสียบไม่ได้เพราะมือมันใช้ไม่ได้แล้วครูก็ให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างคะไม่ครูของลูกเขียนแล้วก็พอเข้ามาเขาก็นัดป้าดำม้อยครับป้าได้รับคัดเลือกให้เอาลูกมาด้วยตอนนั้นลูก9ขวบก็มารายการเขาก็มาไม่ถูกเขาบอกให้นั่งแท็กซี่มาเลยเดี๋ยวมาเอาค่ารถที่นี่มีตังค์ไหมก็ไม่มีเขาบอกให้มาเอาค่ารถที่นี่พอก็มาออกรายการเขาก็ช่วยเหลือว่าอยากได้อะไรก็อยากได้เครื่องสมบกี้ไบค์เราก็ลูกชายถามว่าลูกชายตอนป่วยลูกชายก็อาบน้ำเปลี่ยนผ้าอนามัยให้ไงตอนนั้นลูกก็9ขวบลูกก็ลำบากเขาก็ถามว่าเอ้ยช่วยเหลืออะไรก็เกรงใจเขาว่าโอ้โหตั้ง 18,000 มันแพงเขาบอกว่าไม่อยากได้เลยตอนตับห้าทำไมไม่บอกอยากได้รถเข็นก็มีป้ายสู้ชีวิตแล้วรายการแล้วสุดท้ายพอมาออกรายการนี่เขาก็เอาบาร์บีคิวมาด้วยเขาก็ทานบาร์บีคิวใบคิวเนื้อ1ไม้เขาให้ 1,000 บาทเขาบอกใบคิวอร่อยมากไม่หมายถึงเขาออกรายการก็ทำใบเพราะอาชีพขายบาร์บีคิวอยู่เขามาออกรายการด้วยใช่แล้วดิฉันก็เป็นเตาถ่านเพราะว่าเราก็ไม่มีเตาแก๊สไม่มีตังค์ซื้อเอาเตาถ่านมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรเตานี้แหละครับย่างเลยเข้าไปในห้องส่งช่อง5โอ้เราก็อึ้งก็ไม่เคยก็ใส่เสื้อรองเท้าแตะนันยางมาสุดท้ายเขาซื้อให้ทุกอย่างซื้ออะไรบ้างคะมีอะไรบ้างมีตอนกลับเลยคะทั้งหมดเลยค่ะที่ได้แล้วที่ให้ให้ให้เครื่องสโมกกี้ไบค์แล้วก็เครื่องสโมกกี้ไบค์แล้วก็หม้อข้าวกระติกน้ำร้อนมิทูชิต้ากระติกน้ำร้อนแล้วก็กระทะไฟฟ้าทุกอย่างแล้วก็ให้ทุนไป 28,000 ให้ทุน 28,000 แล้วก็เงินสดด้วยใช่เงินสดใส่ซองสีขาวแล้วก็บอกว่าว่าถามลูกชายเด็กติดกลัวว่าอยากได้อะไรลูกก็ได้เป็นลูกกตัญญูอยากได้อะไรอยากได้รองเท้าลูกเสือครับพ่อแม่ไม่มีตังค์ซื้อเขาก็เลยบอกเดี๋ยวป้าน้ำม้อยเอาตังค์ผมไม่ซื้อเลยเอาเงินตัวใช่เอาเงินตัวนี่ต่างหากไปซื้อแล้วก็ถ้าจักรยานอีก1,000เรียกว่าได้รับของหลายอย่างได้รับหลายของมากมายแล้วก็ให้คนไม่ส่งถึงบ้านป้าอ้อยครับถ้ามีอะไรให้ลูกเขาเรียนนะถ้ามีอะไรมาหาผมได้ที่วัดนับปกผมก็มีลูกฝาแฝดสองคนเขาบอกก็เหมือนป้าสู้ชีวิตนะสามีไม่อยู่ไงหมายถึงว่าสู้ชีวิตมันเหมือนกับตอนนี้ลูกดิฉันก็บอกเขาแล้วว่าตอนนี้ลูกมันจบแล้วตอนนี้ลูกเป็นเด็กดีค่ะจบมหาลัยราชบางคนบัญชีได้เกียรตินิยมอยากมาบอกเขาที่เขาให้ตั้งใจอยากมาบอกพี่ตั้ว
อยากมาบอกว่าขอบคุณมากไม่มีเขาก็ไม่มีทุกวันนี้คือเขาช่วยเหลือมาแล้วก็กินข้าวในสตูกับเขาด้วยแล้วเขาบอกให้ข้างในให้แต่งตัวให้พ่ออ้อยช่างบอกว่าจะแต่งยังไงพ่ออ้อยใส่รองเท้าแตะนันยางมาเขาบอกก็ไม่เป็นไรนะพาทุกคนให้สู้ชีวิตอย่าถอยเรียกว่าตอนนั้นความเป็นอยู่ของเราค่อนข้างที่จะลำบากลำบากมากไม่มีเงินแล้วก็เดินไม่ได้ข้างขามันเดินไม่ได้ต้องไปกายภาพบำบัดที่ศิริราชนอนโรงพยาบาล2เดือนลูกลำบากกลับมาจากเรียนก็ต้องมาดูตังก็ไม่มีเรียกว่าหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วก็ถูกเรียกว่าชีวิตกลับมาเปลี่ยนชีวิตไงคะเหมือนกับเกิดใหม่จากไม่มีตังค์ไม่มีกินข้าวให้ลูกไปกินลองอ่านใบนั้นได้บาทละ5บาท5บาท10บาทวันนั้นมีโอกาสขอบคุณพี่ตัวยังไงบ้างโอ้ยขอบโอ้ยขอบคุณมากเกิดมาก็ไม่เคยเจออยากจะขอบคุณว่าไม่มีเขาไม่มีทุกวันนี้ก็จะทำดีต่อไปนี้ก็อยากจะไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีอ่ะคือเขาพอรู้เสียบาร์บีคิวอยู่เขาบอกว่าบงกระจ่างตายใครคะว่างี้ไม่ได้ดูทีวีไงอ๋อก็บอกตัวสรัญญูใช่เหรออุ้ยต้องไปพอดีขายของหยุดวันอาทิตย์ยังไงบ้างคะช็อกไหมโอ้ช็อกเลยแบบโหคนดีมากช่วยเหลือเรานะก็โทรไปหาลูกนี่ลูกเรียนจบแล้วลูกทำงานแล้วก็บอกว่าจะมาไหมจะมางานตัวสรัญญูลูกก็เคยช่วยเหลือหนูมาซื้อรองเท้าเนี่ยให้หนูไงรองเท้าลูกเสือฮะจำได้เขาบอกแม่หนูไม่ว่างทำไงเนี่ยไปต่างจังหวัดเขาบอกไปต่างจังหวัดแม่ทำไงบอกเดี๋ยวแม่จะมาวันอาทิตย์ขายบาร์บีคิวเมื่อคืนก็เลยว่าโอ้จะทำยังไงดีส่วนตาข้างบ้านเขามาอยากมาแต่กลัวเขาไม่ให้เข้านึกว่าไม่ได้เป็นดาราไงก็แหลกมาขอบคุณเขาก็เลยไปหาใบเนี่ยนี่มันก็ตัดมาหลายปีแล้วเนาะว่าจะอยู่ไหมน้ำท่วมไปค้นกับวัตถุอยากมาเดี๋ยวกลัวเขาไม่ให้เข้าไงอยากให้แจ้งให้ทางงานรู้ว่าเรามาว่าเรื่องนี้แล้วพอหลังจากเขาช่วยเหลือไปเสร็จชีวิตแฟนเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนี่ลอกระบบก็ไปใช้หมดจากที่ให้ไปใช่ที่เขาให้ใส่ซองไปนั่นแหละแล้วเขาบอกว่าถ้ามีอะไรป้าไปหาผมที่วัดหน้าปกเทิดไทย49หรืออะไรไม่รู้ผมก็มีเหมือนป้านี่แหละเป็นลูกแฝด2คนแต่ก็ยังไม่ทราบว่าลูกเขาคนไหนเขายังบอกป้าด้วยว่าถ้ามีอะไรให้ยังกลับมาหาเขาได้ใช่ถ้ามีอะไรแล้วสุดท้ายพอหลังจากมาออกอากาศไปแล้วก็อีกวันหรือ2วันป้าก็เลยแกงเขียวหวานประกายลูกชิ้นมาให้เขาประกายอ่ะหม้อเบอร์40อ่ะแล้วก็ขนมจีน50โลเอามาขอบคุณเขาแล้วตัวเขากินไปเขาบอกโอ้ยป้าอ้อยอร่อยมากเยี่ยมจะเปิดร้านข้าวแกงไหมผมจะเปิดให้ใช่แล้วป้าตอนนั้นตอบตัวยังไงโอ้แค่นี้มันบุญคุณมันเยอะแล้วค่ะได้มาแค่นี้โอ้ไม่ค่ะไม่ใช่ว่าเขาเอาเราจะเห็นกันได้ไม่ใช่ค่ะคือพอแล้วให้ขายเครื่องทำมกกี้ไว้ตอนนั้นมือมันใช้ไม่ได้พอทำมกกี้ไว้มาก็ขายโรงเรียนโพธิสารวิทยากรน่ะช่อง5นี่ก็ไปถ่ายทำพอไปถ่ายเขาก็ไปหาตอนวันแรกที่รับคัดเลือกเขาไปหาเขาบอกว่าว่าถามชื่อป้าบอกมีอะไรหรือพามาจากมาหาป้าน้ำอ้อยเขาบอกทีวีไม่ใช่ตัวเขาอยู่แล้วก็มีเป็นรถตู้ไปอ่ะมีรายการตายใช่เขาบอกมาจากตัวสรัญญูแล้วก็มาตัวแทนยูใครคะก็คือเรียกว่าได้รับความช่วยเหลือมาแล้วจนประทับใจใช่ไม่ลืมบุญคุณไม่เคยลืมอยากช่วยเหลืออยากมาที่เขาไม่มีเขาไม่มีทุกคนนี้อยากจะบอกเขาว่าที่เขาช่วยเหลือลูกตอนนี้ลูกเรียนจบแล้วกูไม่มีตังค์ไปซื้อรองเท้าซื้ออะไรให้ใครทุกอย่างความประทับใจมันมากแค่ไหนคือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยไม่รู้จักครูของลูกเขียนมาไงเพราะว่าลำบากมากอะสามีก็เสียตอนนั้นลูก9ขวบลำบากมากเงินก็ไม่มีร้านขายของอยู่ก็อันนี้คือยังไม่ได้เข้าไปข้างในเข้าแล้วค่ะไปร้องให้แล้วตอนที่อยู่หน้าโรงศพที่ตัวคุณป้าพูดอะไรกับตัวเราพูดบอกว่าขอบคุณนะคะตัวจันยูขอให้หลับให้สบายนะไม่เคยลืมนะป้าน้ำอ้อยกันตระกูลมาขอบคุณมากที่ออกรายการช่วยเหลือมาตอนนี้ลูกเด็กชายวรากรพวงสาครได้จบแล้ว
จบบัญชีได้เกียรตินิยมทำงานแล้วสังหาริมทรัพย์เมียช้างใช่เขาซื้ออันนี้ให้ใช่ซื้อรองเท้าลูกเสือเพราะว่าจนไม่มีตังค์ซื้อลูกเสือมันขาดไงลูกไปก็ขาดเขาถามมาอยากได้อะไรอีกอยากได้ลูกเสือรองเท้าลูกเสือครับซื้อให้เลยใช่ให้ซื้อให้ไม่รู้ลืมไม่ลืมเลยอยากช่วยแล้วเขาได้ตอนนี้อยากช่วยอยากตอบแทนเขาไม่มีเขาทุกไม่มีทุกวันนี้เหมือนกับเราไม่มีตังค์กินไม่มีอะไรเขาคือหนึ่งมาช่วยเขาไปถ่ายทำถึงบ้านเลยว่าเข็นรถเราตู้ชีวิตแต่ว่าเราไม่เคยทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วตอนนี้ความเป็นอยู่ก็ถือว่าดีขึ้นมามากดีขึ้นค่ะก็ลูกก็จบแล้วตอนนี้ฉันก็ยังขายใบคิวเหมือนเดิมหน้าเซเว่นมหาดไทยผู้ต้องคนสายหนึ่งใช่ใช่นั่นแหละใช่ก็ต่อมาตลอดเราก็ทำกินไงคิดดีทำดีโอ้ไม่ไม่ว่าเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นช่วยหรือเปล่าว่าเคยช่วยเราเราอยากแบบทำดีคิดดีทำดีใช่แล้วก็ผิดหวังใช่ช่วยเราตู้ชีวิตนะก็ไม่ลืมวัดหน้าปกคือเขาบอกตัวตายอยู่เราก็เลยถามคนว่าอยู่วัดหน้าปกหรือเปล่าไม่คือเขาพูดไว้ไงตอนไปออกรายการวัดหน้าปกเทิดไทย49หรืออะไรจำไม่ได้เพราะมันนานแล้วนะคะมันนานแล้วว่าวันนี้มาเรียกแบบมันประทับใจไม่รู้จะพูดว่าไงแต่เป็นไปได้ถ้าเขาเผากันไหนอยากจะเอาบาร์บีคิวมาช่วยก็สามสี่ร้อยไม้ตั้งใจเลยค่ะเพราะเขาชอบกินไงวันนั้นเขากินอ่ะไปออกรายการอ่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ